นี่คือประกาศคำเตือนจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่อย่างเด็ดขาดดังนั้นผู้ลักลอบสูบบุหรี่ในพื้นที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยครอบคลุมถึงสุขาห้องพักส่วนตัวระเบียงห้องพักผู้ป่วยและหรือลานจอดรถในอาคารต่างๆด้วยทั้งนี้ทีมงานโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจะดำเนินการโดยไม่ให้เกียรติผู้ลักลอบสูบบุหรี่ทั้งการปรับในอัตราสูงสุดมากถึง 5,000 บาทและไล่ออกจากพื้นที่โรงพยาบาลโดยไม่มีการไว้หน้าไม่เกรงใจไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหรือจะมีตำแหน่งสูงส่งหรือร่ำรวยเพียงใดก็ตามโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่ง้อและไม่ต้องการผู้ใช้บริการหรือญาติที่ไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลทั้งนี้ท่านสามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลอื่นๆที่ยินยอมให้ท่านทำตามอำเภอใจของท่านก็แล้วกันการสูบบุหรี่นอกเหนือจากเป็นภัยแก่ผู้สูบบุหรี่แล้วยังส่งผลเสียต่อบุคคลอื่นๆที่ต้องสูดดมควันบุหรี่อันเป็นสาเหตุก่อมะเร็งปอดไปด้วยทั้งยังเป็นต้นเหตุแห่งอัคคีภัยในสถานที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารที่มีผู้ป่วยผู้มาเยี่ยมเยียนผู้มาติดต่อและบุคลากรผู้ทำงานจำนวนมากหากผู้ลักลอบสูบบุหรี่ไม่พอใจและแสดงอาการก้าวร้าวเกรี้ยวกราดทีมงานโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็จะตอบโต้ตอบด้วยความดุเดือดรุนแรงโดยไม่เกรงใจและไม่เกรงกลัวต่อการเสียลูกค้าผู้ใช้บริการหรือการฟ้องร้องร้องเรียนใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทองสิทธิประกันสังคมหรือใช้เงินทุนส่วนตัวในการรักษาพยาบาลก็ตามโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะขอประกาศเตือนผู้กระทำการลักลอบสูบบุหรี่ว่าอย่าท้าทายหรือลองดีกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่นี้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน